สำหรับพี่เหม็นว่ามันคนจะดีจะชั่วจะเก่งมันไม่เกี่ยวกับเพศสภาพยิ่งคนที่มีความหลากหลายทางเพศเขามีแพชชั่นสูงและเขามีความสามารถเรายิ่งต้องสนับสนุนเขาอะเราจะไปกดเขาทำไมอะต้องยิ่งสนับสนุนเขาเก่งเท่าไหร่ยิ่งสนับสนุนเป็นลมใต้ปีกให้เขาให้เขาไปประสบความสำเร็จถ้าเลือกไทยสร้างไทยรอบนี้ถล่มทลายจะนำทีมไปบิด World Pride 2028เองถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะจะให้งบเลยและจัดให้ใหญ่และจะโปรโมตไปต่างประเทศเลยสวัสดีขอต้อนรับสู่ Job Applied เรารู้สึกดีที่คุณสมัครมาเป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยค่ะคำถามแรกแนะนำตัวในฐานะหัวหน้าพรรคหน่อยค่ะดิฉันสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยหน้าสุดารัตน์ไทยสร้างไทยนะจ๊ะสรรพนามและชื่อที่คุณอยากให้เราเรียกคืออะไรคะอายุประมาณมีมี่ก็ต้องน่าจะเรียกแม่ละจ๊ะเรียกพี่หน่อยได้มั้ยคะโอ้โหรักตายเลยเรียกพี่หน่อยเนี่ยแล้วพี่หน่อยเนี่ยอยากจะสมัครงานในตำแหน่งอะไรหรือว่าในสมัยหน้าเนี่ยเราจะเห็นพี่หน่อยในบทบาทอะไรบ้างคะตอนนี้ก็เป็นผู้อาสานะคะเสนอตัวให้ประชาชนเลือกนะคะในนามของพรรคไทยสร้างไทยในตำแหน่งผู้รับใช้ค่ะผู้อาสารับใช้ประชาชนนะคะซึ่งก็จริงๆเป็นตำแหน่งที่ทำมาโดยตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2535ก็มาเป็นผู้รับใช้ประชาชนแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เสนอตัวนะคะรับใช้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะทำไมเราถึงควรจะเลือกคุณทั้งที่คนสมัครคนอื่นอาจจะมีประวัติการทำงานที่ดีกว่าและพร้อมกว่าคะแม่เองทำไมต้องเลือกนะมีดีอะไรที่ต้องเลือกก็ไม่ได้มีดีกว่าคนอื่นแต่เผอิญทำงานมานานมีประสบการณ์ทำงานยากๆสำเร็จมาหมดแล้วก็แม่ยืนอยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยมาตั้งแต่วันแรกที่เป็นส.ส.ปี2535เดี๋ยวขอกลับมาเรื่องนี้นิดนึงนะคะเราเนี่ยก็เป็นเยาวชนเนอะแล้วก็เท่าที่พี่หน่อยก็พูดนะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะยังเป็นเด็กอยู่เนอะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามาในฐานะผู้สัมภาษณ์งานแล้วเราเองก็เป็นเยาวชนที่อยู่ในคอมมู LGBT เราก็เลยอยากรู้ว่าในฐานะที่พี่หน่อยเนี่ยทำงานการเมืองมานานมากแล้วก็ทำประเด็นเรื่องเพศใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าทุกๆประสบการณ์และรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพี่หน่อยคิดว่าชุมชนคนที่มีความหลากหลายทางเพศอะค่ะสูญเสียสิทธิไปเท่าไหร่ในมุมมองของพี่มุมมองของพี่ไม่เรียกว่าสูญเสียเรียกว่าไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เคยได้ก็ไม่สูญเสียดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาสร้างให้สิทธิของคนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายเท่าเทียมกันมีระบุไว้ในนโยบายของพรรคแล้วก็อยู่ในข้อบังคับของพรรคไทยสร้างไทยเราใส่ลงไปเลยว่าเราต้องสนับสนุนให้มีสิทธิเท่าเทียมกันนะไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนเพศไหนอาชีพอะไรเขาเป็นคนไทยเขาต้องได้รับสิทธิการดูแลจากรัฐเท่าเทียมกันจากวันสตรีสากลที่ผ่านมาเนาะเราก็เห็นว่าพรรคไทยสร้างไทยเองเนี่ยมีนโยบายเรื่องสตรีหรือว่าผู้หญิงออกมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าในเมื่อนโยบายเรื่องผู้หญิงเนี่ยมีความแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเราอยากรู้ว่าท่านมีแนวทางยังไงที่จะทำให้เยาวชนหรือว่าบุคคลที่เป็นนอนไบนารีคนข้ามเพศทรานส์หรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของผู้หญิงแต่ว่าก็เผชิญปัญหาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่าท่านจะมีแนวทางยังไงที่ทำให้คนเหล่านี้เข้าถึงสิทธิมากขึ้นค่ะวันที่เราประกาศในนโยบายของวันสิทธิสตรีเนี่ยนะคะเราได้ประกาศครอบคลุมถึงเจนเดอร์ทั้งหมดคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องได้รับความคุ้มครองเหมือนกันเรามีศูนย์ซึ่งตั้งตั้งแต่สมัยพี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในทุกโรงพยาบาลเราเรียกว่าศูนย์พึ่งได้แต่ก่อนอาจจะเป็นศูนย์พึ่งได้สำหรับเด็กและก็สตรีแต่วันนี้เนี่ยถ้าไทยสร้างไทยถ้าพี่เข้าไปเป็นรัฐบาลศูนย์นี้จะถูกปรับนะคะแล้วก็ถูกกระจายให้มากขึ้นเป็นศูนย์พึ่งได้ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งวันนั้นเราประกาศไปแล้วนะคะว่าสามารถที่จะเข้ามาพึ่งพิงได้ทั้งการถูกทำร้ายทั้งร่างกายทั้งจิตใจศูนย์ตรงนี้เราจะต่อยอดจากของเก่าที่ทำมาเมื่อ22ปีที่แล้วนะคะให้เป็นที่พึ่งของตั้งแต่เด็กและแล้วก็ผู้หญิงคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคนที่เปราะบางทั้งหลายสามารถมาพึ่งได้ทั้งทางร่างกายทางจิตใจ
ทางด้านเศรษฐกิจทางเป็นคอนซัลท์ทางด้านการศึกษาต้องครบถ้วนหมดนะคะนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีแล้วควรจะมีถ้าพูดถึงขอบเขตการปกครองก็คือควรจะมีลงไปถึงทุกตำบลให้ได้แต่ว่าเราอยากรู้ว่าในเมื่อประเด็นทางสังคมเนี่ยมันมีความทับซ้อนกันมากแล้วก็แม้แต่เราเองที่เป็น non-binary เนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำนำหน้านามหรือว่ายังไม่ถูกรองรับเพศสภาพอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่านโยบายที่พี่หน่อยสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะครอบคลุมความหลากหลายและปัญหาประเด็นที่มันมีความทับซ้อนกันตรงนี้ได้ยังไงคะนโยบายหลักๆของไทยสร้างไทยที่เกี่ยวพันเนี่ยประมาณ4เรื่อง1เรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านสภาสมัยประชุมแรกภายใน60วันอันที่2ก็คือเรื่องของคำนำหน้านามเขาอยากมีเพศสภาพอะไรเราต้องให้เขาเลือกคนที่จะเป็นคนดีจะเป็นคนเก่งหรือจะเป็นคนไม่ดีเป็นโจรผู้ร้ายไม่เกี่ยวกับเพศสภาพเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับสำนึกดังนั้นให้เขามีเพศสภาพที่เขาอยากได้แล้วก็มีคำนำหน้าที่เขาต้องการอันนี้เราก็ร่างกฎหมายแล้วและที่3ก็คือขจัดการเลือกปฏิบัติเพราะตัวพี่เองก็ถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดชีวิตกว่าจะฟันฝ่ามาทำงานอะไรแต่ละจุดได้เนี่ยเราถูกเลือกปฏิบัติหมดเพราะเราเป็นผู้หญิงดังนั้นคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีหัวอกไม่ต่างกันหรอกเป็นเพราะเรามีความหลากหลายทางเพศเราไม่สามารถที่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะทำเรื่องของกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย3เรื่องนะคะเรื่องที่2ก็คือต้องสนับสนุนให้คนที่มีความหลากหลายเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องอยู่ในปีกของนโยบายการศึกษาเราต้องการให้เด็กเนี่ยทุกคนไม่หลุดจากการศึกษาต้องเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีไม่ต้องมีหนี้กยศ.ดังนั้นเนี่ยคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาอาจจะอยากมีอาชีพเฉพาะที่คนที่มีความหลากหลายไปทำแล้วรุ่งเรืองกว่าคนที่เป็นผู้ชายหรือคนที่เป็นผู้หญิงมันมีหลายอาชีพนะดังนั้นถ้าเขาอยากเป็นอะไรเราเอาครูเก่งๆไปสอนเราจะไม่มีข้อจำกัดด้านการศึกษาอีกต่อไปในนโยบายของไทยสร้างไทยเด็กอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรต้องรู้ตัวตนตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายก็เลยเล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรื่องการศึกษาเรื่องที่3ก็คือเรื่องการสนับสนุนการให้เข้าถึงแหล่งทุนความรู้ตลาดนะสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่จะประกอบอาชีพเพราะเคยได้ยินมาหลายครั้งว่าพอมีความหลากหลายทางเพศจะไปเรียกว่าธุรกิจดีนะแต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือถึงมีหลักทรัพย์ก็จะถูกกีดกันพอสมควรในการที่จะอนุมัติสินเชื่ออนุมัติอะไรต่างๆดูแบบถูกลูกดาวเหมือนที่พี่ตอนเป็นสาวๆถูกลูกดาวในความเป็นผู้หญิงอ่ะดังนั้นเราต้องให้สิทธิเขาเข้าถึงประการสุดท้ายก็คือผู้ที่ถูกโดนรังแกโดนเหยียบย่ำไม่ว่าเด็กผู้หญิงความหลากหลายทางเพศเราต้องมีศูนย์ที่เขาพึ่งพิงได้ที่พี่จะไปขยายต่อจากศูนย์พึ่งได้ที่พี่เคยทำเมื่อ22ปีที่แล้วก็มี4เรื่องเท่าที่พูดมาเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องเลยเนาะแล้วเราอยากรู้ว่าตั้งแต่ที่พี่หน่อยเนี่ยได้นำเสนอนโยบายตรงนี้ค่ะไปในที่ต่างๆอะค่ะมีข้อเสนอจากภาคประชาชนอะไรบ้างไหมที่พี่หน่อยคิดว่าอยากจะเอาไปทำงานต่อหรือว่าพัฒนานโยบายของตัวเองต่ออะค่ะมากมายค่ะสิ่งที่มาประกอบเป็นนโยบายนี้ก็ไม่ได้คิดเองหรอกนะคะก็มาจากน้องๆที่เรารู้จักมาจากทีมงานรอบตัวเราที่เขาเจอปัญหาแล้วมาจากเราเองที่เราเห็นปัญหาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าปัญหามันเจอขึ้นแบบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วสำหรับพี่เห็นว่ามันคนจะดีจะชั่วจะเก่งนะหรือจะสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีหรือจะยากจนอะไรมันไม่เกี่ยวกับเพศสภาพมันเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับความมุ่งมั่นเกี่ยวกับแพชชั่นเกี่ยวกับโอกาสที่เขาจะได้ถึงการศึกษาถึงแหล่งทุนถึงตลาดนั้นดังนั้นพี่ไม่ได้มองเห็นเพศสภาพที่หลากหลายนี่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศถ้าเขาสามารถทำมาหากินได้เป็นคนร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์จากเขาในการเก็บภาษีถูกไหมนั้นเราต้องสนับสนุนยิ่งคนที่มีความหลากหลายทางเพศเขามีแพชชั่นสูงและเขามีความสามารถเรายิ่งต้องสนับสนุนเขาอะเราจะไปกดเขาทำไมอะต้องยิ่งสนับสนุนเขาเก่งเท่าไหร่ยิ่งสนับสนุนเป็นลมส่งท้ายให้เขาเป็นลมใต้ปีกให้เขาให้เขาไปประสบความสำเร็จและเราก็ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์จากเขาอะเดี๋ยวขอ
วนกลับมาเรื่องนี้นิดนึงก็คือเมื่อกี้เนี่ยพี่หน่อยพูดเรื่องของการที่สนับสนุนคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้ประกอบอาชีพใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยในฐานะที่เราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการกฎหมายที่อยากที่จะยืนยันตัวตนอัตลักษณ์ของเราอะคะพี่หน่อยได้ยืนยันไปแล้วนะว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลใช่ค่ะสมรสเท่าเทียมจะได้รับรองอัตลักษณ์ทางเพศได้ได้ใช่ไหมคะข้อ2แล้วก็ข้อ3ก็คือเรื่องของขจัดการเลือกปฏิบัติโอเคค่ะเราอยากรู้ว่าสำหรับท่านแล้วอะค่ะพรายมีความสำคัญยังไงงานพรายโอ้สำหรับพี่นะพี่มองความสำคัญเป็นสองด้านนะพี่เป็นคนแบบทำอะไรแล้วชอบแบบเป็นคนงกอะยิงนัดเดียวให้ได้หลายๆตัวคือหนึ่งงานพรายมีความสำคัญสำหรับหัวจิตหัวใจนะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นความภาคภูมิใจที่เขาได้มีตัวตนเป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็เราก็ต้องส่งเสริมไม่ว่าจะเขาจะเลือกเพศสภาพอะไรแต่เขาคือคนที่เป็นพลังของประเทศนั้นการจัดงานพรายมันมีความหมายสำหรับหัวใจของทุกคนเราต้องสนับสนุนอย่างที่สองพี่มองมากไปกว่านั้นพี่มองงานพรายเนี่ยเป็นแบบต้องเรียกว่าถ้าเป็นพี่เป็นนายกนะพี่จะเอางบสนับสนุนให้จัดงานพรายเลยถึงแม้ว่ามันจะมีแบบ องค์กรที่จัดงาน World Pride นะคะซึ่งมันก็เป็นองค์กรที่อาจจะต้องไปบิดกันเหมือนกับไปแข่งขันโอลิมปิกอะไรเงี้ยซึ่งก็จะสนับสนุนถ้านะเลือกไทยสร้างไทยถล่มทลายเป็นรัฐบาลนะพี่จะนำทีมเองเลยไปบิดงานพรายWorld Pride ในปี2028นะด้วยตัวเองแต่เราไม่รอตรงนั้นอย่างเดียวงานพรายที่เราจัดกันเองภายในทุกปีเนี่ยถ้าพี่ได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลพี่จะจัดงบประมาณมาให้องค์กรที่จัดงานพรายเนี่ยจะกี่องค์กรก็แล้วแต่จัดใหญ่เลยให้คนที่หลากหลายทางเพศทั่วโลกต้องมาจัดทั้งวีคเลยเป็นพรายวีคจัดทุกเมืองจัดทุกเมืองรายได้จากการท่องเที่ยวเท่าไหร่คนทั่วโลกจะต้องมาที่นี่นั้นเวิร์ลพรายเนี่ยถ้าเลือกไทยสร้างไทยรอบนี้ถล่มทลายจะนำทีมไปบิดเวิร์ลพรายทูเทาเซนทเวนตี้เอ็กเองแล้วพี่หน่อยเนี่ยทราบหรือยังว่าในปีนี้ค่ะเราก็จะมีการจัด Bangkok Pride 2023แล้วก็พี่หน่อยรู้ไหมว่าเราจะจัดมันที่เท่าไหร่4มิถุนาแล้วก็จะจัดอันนี้อยากเลยถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะถ้าได้เป็นพอดีมันหลังเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะคุณปีนี้ไอเดียดีมากที่จะจัดบนถนนพระราม1ใช่ไหมตั้งแต่Discovery จะไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์ถูกไหมจากสนามกีฬาแห่งชาติไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นแหละแถวนั้นน่ะแล้วจนถึงเซ็นทรัลเวิลด์ถูกไหมคะถ้าเป็นรัฐบาลแล้วทันนะจะให้งบเลยแล้วจัดให้ใหญ่แล้วจะโปรโมตไปต่างประเทศเลยชวนให้เนี่ยผู้มีความหลากหลายทางเพศจากต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวงานเราสองคำถามสุดท้ายอยากจะให้พี่หน่อยช่วยเชิญทางบ้านไปร่วมงาน Bangkok Pride แล้วก็ชวนไปเลือกตั้งหน่อยเชิญชวนทุกคนนะคะทั้งผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปนะคะน้องๆคนรุ่นใหม่ไปร่วมงาน Bangkok Pride นะคะในปีนี้ที่หน้าสยามแล้วกันไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์นะคะในวันที่4มิถุนายนไปกันเยอะๆนะคะไปให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วไปกันให้มันโด่งดังไปเลยให้สื่อต่างชาติมาทำข่าวเลยและปีนี้เราก็มีความสำคัญนะคะวันที่14พฤษภาเราจะมีการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้จะชี้ชะตาอนาคตของพวกเราได้ว่าเราจะอยู่แบบไหนตอนนี้ปัญหาของเราก็คืออยู่กับลุงก็ไม่ไหวจะกลับไปทำให้เกิดสงครามแย่งชิงอำนาจสองขั้วการเมืองแบบเดิมประเทศชาติก็เดินไม่ได้เดี๋ยวก็เข้าล็อกพวกทหารลากรถถังออกมารัฐประหารอีกมันตันทุกทางค่ะต้องถางทางใหม่ค่ะทางรอดใหม่ของประเทศคือไทยสร้างไทยนะคะเรามาร่วมกันสร้างให้ประชาชนชนะหาทางรอดทางออกใหม่ให้กับประเทศร่วมกันค่ะมีอะไรที่อยากจะถามหรือว่าบอกกับชุมชนที่มีความหมายทางเพศบ้างไหมคะก็ต้องขอบคุณรายการ Spectrum นะคะที่ได้มาออกรายการก็ไหนๆมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
นะคะทั้งหมดเลยว่าท่านทุกคนเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยนะคะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองเราต้องมีความมั่นใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคในชีวิตมากมายแต่อยากให้มีกำลังใจแล้วก็มีความหวังค่ะแล้วสำหรับพี่ถ้าพี่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานพี่จะมายืนเคียงข้างและพี่ก็จะทำในทุกสัญญาที่จะทำให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตตามเพศสภาพที่คุณได้เลือกแล้วและคุณจะได้มีโอกาสที่จะเข้าสู่สังคมเข้าสู่ความรู้โอกาสในการทำงานโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้บนความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะขอบคุณสำหรับการสื่อสารคำตอบและนโยบายประเด็นความหลากหลายทางเพศเราหวังว่าคุณจะสื่อสารเรื่องนี้ไปตลอดการหาเสียงขอให้คุณรอฟังคำตอบว่าคุณจะผ่านการคัดเลือกจากประชาชนหรือไม่หลังปิดหีบเลือกตั้งค่ะ